รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับติวเข้มติวดีติวฟรีนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาน้องๆทุกๆคนไปติวข้อสอบ A l เ v e ววิชาคณิตศาสตร์กับครูพี่อุ๋ยครูนาที่ประพันธ์นี่นะครับตอนนี้พี่อุ๋ยพร้อมแล้วทันตุน้องพร้อมแล้วเหมือนกันแล้วก็ไปติวกันได้เลยจ้า สวัสดีนะครับผมน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติเมเต็เม,ตวม,ตวมความรู้นะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับการติววิชาคณิตศาสตร์ A Level นะซึ่งหลายคนเนี่ยต้องบอกว่ามีความลำบากใจกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งการสอบตอนนี้นะครับมีการปรับเป็นข้อสอบ A Level เนี่ยก็กังวลว่า มันจะยากไหมมันจะทําได้ไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้น้องทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารนะครับที่ w w w etvthai t v ด้านล่างนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อว่าเวลาเรามาทําโจทย์เนี่ยหรือว่าเวลาติวเนี่ยจะได้ดูกันไปด้วยนะครับทีนี้เข้ามาสู่ในเรื่องของการตรีมตัวสอบคณิตศาสตร์ A Level นะครับที่หลายคนกังวลน,นะครับพี่อุ๋ยจะบอกยี่ว่าเดิมทีเนี่ยเราจะสอบแพท นะครับวิชาคณิตศาสตร์กันมาโดยตลอดแล้วก็จะมีสอบ9วิชาสามัญน,นะครับแล้วก็มีสอบโอ e เแต่พอมาปีล่าสุดนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนเป็นการสอบ A Level ทีเนี้ยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยถามว่ามีการเปลี่ยนแนวข้อสอบหรือเปลี่ยนระดับความยากไหมก็ต้องบอกว่ามีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแพทเดิมเนี่ยข้อสอบกัน3ชั่วโมงจํานวนข้อเนี่ยสีข้อ9สามัญสอบนะครับหชั่วโมงครึ่ง30ข้อทีเนี้ยพอมีการปรับเป็น A Level เนี่ย เขาใช้เวลาการสอบยึดหลักเดียวกับก้าวสามัญคือชั่วโมงครึ่งแล้วก็จำนวนข้อเนี่ยสาข้อแต่ทีเนี้ยเนื้อหาของมันเนี่ยไม่เหมือนก้าวสามัญซะทีเดียวนะครับมีการเอาแนวข้อสอบแผทบางส่วนเอามาปรับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วยอยากจะบอกว่าการเตรียมตัวสอบเอเรเวลควรจะทําข้อสอบย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแพทหนึ่งก็ดีที่เคยออกมาแล้วหรือว่าก้าวสามัญก็ดีที่เคยมีมาแล้วพวกเนี้ยทำข้อสอบย้อนหลังไป ควรจะทําย้อนหลังนะครับไม่ต่ํากว่า2 2ปีล่าสุดอย่างเช่นถ้าสมมติน้องสอบปี6 7 6 6, น้องก็ต้องดู 6, 5หก็ต้องดูอันนี้เบสิกอยู่ละสปีแล้วก็ทําย้อนกลับไปน้อยกว่านั้นด้วย6,4 63 62สองถ้าได้เนี่ย5าปีกาลังสวยถามว่าทําไมต้อง5ปีกําลังสวยเพราะในการสอบอวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคนออาข้อสอบนิยมเอาเข้อสอบที่เคยออกมาแล้วเนี่ยมารีลันมาย้อนหลังนะครับเอามาเวอร์ใหม่ นะครับเอามารีมิกใหม่มีการปรับตัวเลขมีการเปลี่ยนวิธีคําพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าน้องได้ทําข้อสอบย้อนหลังสักประมาณ5ปีเนี่ยมันจะทำให้น้องได้มีประสบการณ์ย้อนหลังเนี่ยและเป็นประโยชน์มากอย่าลืมนะฮะวิชาเลขเนี่ยมันไม่เหมือนวิชาท่องจำนะมันไม่เหมือนวิชาอื่นอย่างเช่นถ้าเราท่องอันนี้มาแล้วออกข้อสอบตรงนี้เป๊ะจบแต่เลขไม่ใช่เลขต้องใช้การฝึกฝนทําก็โจทย์ย้อนหลังคนที่ทําข้อสอบร้อยข้อย่อมมีประสบการณ์มากกว่าคนข้อสอบทําข้อสอบแค่10ข้อ คนทำข้อสอบย้อนหลัง400ข้อย่อมมีประสบการณ์มากกว่าคนทำย้อนหลัง100ข้อเพราะฉะนั้นเย่าพิวอยากจะบอกว่ายิ่งทำข้อสอบเยอะยิ่งมีประโยชน์นะครับในวันนี้เนี่ยพี่อุอ๋ยเตรียมข้อสอบ A Level นะครับเพื่อมาให้น้องเนี่ยได้ซ้อมนะครับเพื่อมาให้น้องเนี่ยได้เห็นประสบการณ์ว่าเฮ้ยแนวข้อสอบแบบนี้ที่เคยออกมาเนี่ยถ้าเราเจอเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้จะมีประโยชน์กับน้องมากๆอยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจฟัง ตั้งใจจดเปิดใจก่อนนะครับอกติที่น้องเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเลขมันยากหรือความรู้สึกที่น้องเคยท้อแท้ว่าเลขแบบพยายามเท่าไหร่แล้วพี่อุย๋ยแล้วมันก็ยังไม่เห็นดีขึ้นวันนี้ลองมาเปิดใจฟังพี่อุ๋ยเล่าฟังพี่อุ๋ยติวแล้วก็ตามไปด้วยกันนะครับพี่อุ๋ยจับมือน้องจูงมือกันไปเดินกันไปแล้วลองดูซิว่าจากวันนี้พอเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ย ให้โอกาสกับตัวเองนะครับทบทวนตัวเองนะครับทบทวนคณิตศาสตร์เพื่อที่ว่าน้องจะได้พร้อมในการทําข้อสอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาข้อที่1นะครับข้อที่1ในการสอบเอเลเวทุกรอบนะครับก็จะมีข้อสอบลักษณะสักประมาณนี้ก็คือเรื่องตรรกศกาสตร์นะครับตรรกศาสตร์เนี่ยออกประมาณ2ข้อนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อถ้าน้องติ่มตัวไปเนี่ยพี่วีบอกเลยนะครับ6คะแนนต้องมีเพราะข้อช้อยเนี่ยข้อละ3คะแนน สองข้อหคะแนนมาดูวิธีการนำครับโจทย์บอกว่าให้ p และ q เป็นประพจน์โดยบอกว่ามีรูปแบบของประพจน์ที่ชื่อว่า p แล้วก็มีการดอกจัน q ครับอ่าวงตัวนี้ปนไปเลยครับการดอกจันครับเฮ้ยมันคืออะไรนะครับปกติเวลาเราเรียนตรรกศาสตร์เนี่ยเราไม่เห็นเคยเจอดอกจันเลยเราเจออะไรกันบ้างครับอ่ามาโจทย์นิดหนึ่งครับ1เราเลยเจอตัวและนะครับตัวและเนี่ยหลายคนรู้จักอย่างดีเพราะและเนี่ยเรารู้ว่า p นะครับถ้าเราเอาจริงและกับจริงจะต้องได้จริงอ่านี่โน้ตไว้จริงและจริงได้จริงแต่ถ้าเป็นนะครับเท็จและกับอะไรก็ตามจะต้องได้เท็จอ่าอันนี้คือลักษณะของตัวและงั้นเวลาเราเจอตัวและเนี่ยเราจะจําได้ว่าอ๋อถ้าแลกกันเนี่ยจะจริงได้ต้องจริงทั้งคู่แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นเท็จและกันแล้วได้เท็จทัทนทะีอันนี้อันแรกตัวเชื่อมที่2ครับ ตัวเชื่อมที่เป็นตัวตรงข้ามกับและก็คือหรือหรือจํายังไงพี่อุย๋ยหรือจําว่าถ้าเท็จหรือกับเทสทั้งคู่ได้เทสอ่าเทสกับเทสได้เทสแต่ถ้ามีจริงแล้วหรือไม่ว่าจริงนั้นจะหรือกับใครนะฮะตรงนี้จะได้จริงเสมออันนี้คือตัวเชื่อมนะครับที่เราเรียกว่าหรืออันนี้ต้องจําก่อนนะฮะแต่ละตัวนะฮะต่อมาตัวที่3ครับเป็นลูกศรข้างขวาครับ มีเทปบอลลูกศรอทางขวาอันนี้เรียกว่าท่าแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าท่าแล้วท่าแล้วจําว่าอะไรท่าแล้วจําว่าถ้าเรามีจริงข้างหน้าแล้วตามด้วยเท็จอันนี้ได้เท็จกรณีเดียวเลยนะหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จแต่ถ้าข้างหน้าขึ้นด้วยเท็จข้างหลังไม่ต้องสนใจตอบจริงได้เลยหรือถ้าข้างหลังตามด้วยจริงข้างหน้าไม่ต้องสนใจตอบจริงได้เลยงั้นเวลาน้องจําท่าแล้วให้จําแบบนี้ครับ ตอนนี้หน้าที่น้องคือจดอย่างเดียวนะฮะเพราะเป็นเรื่องของตัวเชื่อมที่เราเคยเรียนมาตัวสุดท้ายก็ต่อเมื่อนะครับอ่าก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อจะเป็นลูกสอนสองข้างนะครับก็ต่อเมื่อจะเป็นลูกสอนสองข้างนี่สองข้างนี้เขาเรียกว่าก็ต่อเมื่อพี่อุ๋ยก็ต่อเมื่อจํำยังไงก็ต่อเมื่อจําว่าถ้าหน้าตาสองข้างเหมือนกันจะได้จริงต่อให้เท็จเหมือนกันก็ได้จริงอ่านี่คือก็ต่อเมื่อแต่ถ้าสองข้างไม่เหมือนกันเช่นข้างหน้าจริงข้างหลังเท็จ นะครับอย่างนี้ได้เท็จหรือถ้างหน้าเท็จข้าหลังจริงก็ได้เท็จอ,อันนี้โน้ตไว้ครับอันนี้คือก็อต่อเมื่อเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเราจำตรรกศาสตร์เนี่ยเราจะจําแค่4สัญลักษณ์นี้นะครับอีกอันนึงก็คือตัวนิเศษนิเศษก็คือเปลี่ยนจากจริงเป็นเท็จนิเศษคือเปลี่ยนจากเท็จเป็นจริงอันนี้เราเรียกนิเศษอ่าโน้ตไว้อันนี้คือทบทวนให้เลยนะว่าตรรกศาสตร์เวลาจําจําแค่นี้นะครับมีตัวเชื่อมสีตัวหลักหลัก นะมีตัวและมีตัวหรือมีถ้าแล้วก็ต่อเมื่อและจริงจะได้จริงเมื่อจริงทั้งคู่หรือจะได้เท,ท็จต้องเท็จทั้งคู่ถ้าแล้วจะได้เท,ท็จเมื่อหน้าจริงหลังเท,ท็จส่วนก็ต่อเมื่อถ้าเหมือนกันได้จริงถ้าไม่เหมือนกันได้เท,ท็จจบอันนี้คือโดยปกติเวลาเราจําตรรกศาสตร์เราจําแค่นี้แต่เห็นไหมครับว่าข้อสอบ A l e v e วของน้องนะฮะปีล่าสุดนะฮะไม่ใช้ตัวเชื่อมพวกนี้เขาไปใช้ดอกจันเฮ้ยพี่อุย้ย หลายคนเจอในห้องสอบช็อกค,ครับเฮ้ยดอกจันอะไรวันนี้ไม่เห็นเคยสอนเลยพี่อุย๋ยไหนบอกว่ามีแล้วไงไหนบอกมีหรือไงไหนบอกมีท่าแล้วไงไหนบอกมีก็ต่อเมื่อไงเอาแล้วดอกจันอะไม่เห็นมันที่สอนเลยทํายังไงอ่ะอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วคนออกข้อสอบที่เขาออกอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้น้องรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะทํายังไง อะวันนี้พี่อุ๋ยมาเล่าให้ฟังไม่แน่นะฮะข้อสอบปีนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์อื่นๆก็ได้เช่นสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้หัวใจก็ได้จุดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็น4ตัวที่เราเรียนเราต้องแก้ปัญหานี้ครับดูครับอันดับแรกเราดูตารางก่อนเลยครับโจทย์บอกว่า P ของเราครับกรณีแรกถ้า P ของเราเป็นจริง Q เราเป็นจริงดอกจันได้เทอ่านี่คืออันที่หนึ่ง อันที่2ครับถ้า p ของเราเป็นจริง q เราเป็นเท็จได้จริงอันที่3ถ้า p ของเราเป็นเท็จข้างหลังเป็นจริงได้เท็จต่อมาันที่4ถ้า p ของเราเป็นเท็จ q เราเป็นเท็จเราจะได้จริงอะไรอะ่ะทำไมสัญ,ญลักษณ์ดอกจันมันมันเชื่อมกันแล้วมันเกิดอะไรแปลกๆทีนี้น้องไม่ต้องสนใจครับ สิ่งที่น้องต้องทําคือเราต้องดูว่าข้อสอบต้องการอะไรข้อนี้เขาถามพิจารณา3ข้อกอไก่ทีละข้อเขาบอกว่าจับพีครับไปดอกจันกับคิวเสร็จแล้วครับเอาสิ่งที่ได้นั้นไปและกับพีเสร็จแล้วเอาไปท่าแล้วกับคิวเขาบอกว่าเป็นสัจจนิรันต์คิดคำว่าสัจจนิรันต์สัจจนิรันต์คืออะไรพี่อุย๋ยสัจจนิรันต์เขียนไปว่าจริงทุกกรณีครับ คำว่าสัจจะคือจริงทุกกรณีแสดงว่าหลังจากที่เขากะทําตามที่โจทย์บอกแล้วต้องจริงทุกกรณีต้องจริงทุกกรณีรกกรณเราก็ต้องทําไงเราก็ต้องเอาไปเชื่อมตามที่โจทย์บอกแล้วดูว่าเมื่อเชื่อมแล้วจริงทุกกรณีไหมอ่ะพี่อุ๋ยทําให้ดูครับเริ่มจากในวงเล็บก่อนในวงเล็บคืออะไรในวงเล็บคือดอกจันดอกจันเรามียังดอกจันมีแล้วนี่เลยครับ p ีดอกจันคิวมีแล้วเราเอาตัวเนี้ยเป็นตัวตั้ง เสร็จแล้วทำไงครับเอาดอกจันตัวนี้ครับไปแลกกับ P เพราะฉะนั้นเราต้องเอาพเนี่ยมาแลกนะครับทีนี้ถามว่าแลกกับ P คืออะไรแลกกับ P ก็คือ P ของเรานะครับโจทย์ให้มาแล้วครับจริงโจทย์ให้มาแล้วครับจริงลอกตามเลยครับโจทย์ให้มาแล้วครับเทสโจทย์ให้มาแล้วครับเทสเนี้ยใส่พข้างๆเสร็จแล้วทําไงครับเอามาแลกกันเอามาแลกกันก็คือเชื่อมสองตัวนี้ครับด้วยแล เอาตัวนี้กับตัวนี้เชื่อมด้วยแล้มาดูซิว่าแล้กันได้อะไรจําได้ไหมพี่บอกว่าแล้กันเนี่ยจริงกและกับจริงถึงจะได้จริงแต่ถ้ามีเทสโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่และกันจะได้เทสเราเอาคอนเซปต์นี้ไปลุยอ่าเริ่มเลยครับกรณีที่1นนะครับกรณีที่1 P ดอกจันคิวได้เทสพของเราก็เป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่จริงทั้งคู่ มีเท็จปรากฏตัวและการได้เท็จครับนี่มาแล้วอันแรกได้เท็จกรณีสองครับดอกจันนาแรกได้จริงอันที่สองพีก็จริงอ้าวจริงทั้งคู่จริงทั้งคู่ได้จริงครับอันที่สามครับพีดอกจันคิวได้เท็จข้างหลังได้เท็จอ้าวอย่างนี้เท็จแน่นอนเพราะและจะต้องจริงทั้งคู่ถึงได้จริงต่อมาสุดได้ครับจริงอีกอันหนึ่งครับเท็จก็ได้เท็จ แสดงว่าตอนนี้เราจับมาแล้วกันครับได้เท็จจริงเท็จเท็จสี่กรณีเรียง่างนี้ถามว่าจบยังครับยังครับเพราะอะไรครับโจทย์บอกว่าต้องเอาวันนี้ครับไปเชื่อมท่าแล้วกับคิวอ้าวคิวโจ์ให้มาแล้วครับคิวอยู่นี่เพราะฉะนั้นน้องก็เสริมคิวเข้าไปครับอ่าใส่คิวไปตรงนี้ครับลอกตามคิวมาเลยครับคิววันนี้จริงคิววันที่สองเท็จคิววันที่สามจริง คิววันที่สีเทสเนี่ยเขียนตามเลยครับโจทย์ให้ P มาแต่เขียน P โจทย์ให้ Q มาเขียน Q เสร็จแล้วเอา2อันนี้ครับมาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายท่าแล้วเอามาเชื่อมด้วยท่าแล้วมาดูซิว่าถ้าท่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเอาอันนี้กับอันเนี้ยมาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วทีนี้ท่าแล้วน้องจาได้ไหมคอนเซปต์ Concept คือถ้าหน้าจริงข้างหลังเทสจะต้องได้เทสแต่ถ้าข้างหน้าไม่ใช่จริงเป็นเทสตอบเลยว่าจริง หรือถ้าข้างหลังเป็นจริงก็ตอบเลยว่าจริงต้องเป็นจริงกับเท็จหน้าหลังถึงจะได้เท็จกรณีเดียวมาดูกันสิครับว่าเชื่อมท่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าพร้อมไหมครับที่อุ๋ยพร้อมแล้วนะครับอ่าถ้าพร้อมเราไปด้วยกันนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราเชื่อมและกันแล้วได้ตรงนี้แล้วตรงนี้เราเอามาเชื่อมกับคิวข้างหลังอ่าดูกรณีทีละอันครับเริ่มจากเท็จแล้วตามด้วยจริงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเท็จขึ้นก่อนเท็จขึ้นก่อนครับได้จริงครับนี่ ต่อมาครับจริงขึ้นก่อนครับแล้วตามด้วยเทสอ่าถ้าอย่างนี้ครับได้เทสครับถ้าแล้วก็ได้เทสต่อมาครับเทสขึ้นก่อนครับอย่างนี้ครับได้จริงครับพอเทสขึ้นก่อนได้จริงเลยครับต่อมาเทสขึ้นก่อนอีกแล้วครับก็ได้จริงครับข้างหลังไม่ต้องสนใจได้เลยครับได้จริงเลยแสดงว่าตอนนี้ครับเราได้ทั้ง4กรณีมาแล้วหลังจากที่เราเชื่อมตัวสุดท้ายถ้าแล้วแล้วหน้าตาคือจริงเทสจริงๆแสดงว่าทั้ง4กรณีนี้ไม่ใช่จริงทั้งหมด อย่างนี้เป็นสัจจนิรันร์ไหมเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นเพราะสัจจนิรันต์ต้องเป็นจริงทุกกรณีก็แสดงว่าตอนนี้ครับไม่ใช่สัจจนิรันร์นี่นี่แหละข้อสอบปีล่าสุดกไก่ผิดครับเพราะกาไก่บอกว่าต้องเป็นสัจจนิรันร์กไก่ผิดครับนี่นะเห็นไหมว่าเวลาอยู่ในห้องสอบน้องจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หลายคนบอกวุ่นไม่ข้อสอบมันวุ่นวายจังเลยพี่อุ๋ยมองงนี้นะพี่มองว่าดีครับเพราะถ้าเราจําแค่และจําแค่หรือจําแค่ถ้าแล้วจําก็ต่อเมื่อมันก็จําแค่ในตําราหลักสูตรใหม่ต้องการฝึกให้น้องเยาวชนทุกคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวในสิ่งที่เราจะเจอว่าหุยสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเจอก็ทําไปถามว่าในชีวิตน้องประจาวันแต่ละวันเนี่ยน้องเจอทุกอย่างเป็นรูปแบบเหรอไม่มีบางทีไปโรงเรียนนะอยู่อยู่ อาจารย์บอกเลยชั่วโมงนี้สอบอยังไม่ได้เตรียมตัวมาเลยไม่เห็นมีการบอกลงหน้าเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่แหละจะทําให้น้องเป็นคนไม่หวั่นไหวอ่าต่อมาครับขอไข่น้องขอไขอ่ก็ไก่พีไปแล้วนะขอไข่บอกว่านิเศษครับขีดคคำว่านิเศษก่นอนเลยครับน้องของพีดอกจันคิวก็คือการเอาพีไปดอกจันกับน,นิเศษคิวใช่หรือไม่อ่ะเรามาพิสูจน์กันก่อนเริ่มจากนิเศษพีดอกจันคิว นะครับพี่อูอยากให้น้องทุกคนนะครับใส่ตัวนิเศษครับแล้วก็พีดอกจันคิวจำได้ไหมพี่บอกว่านิเศษคืออะไรนิเศษคือตรงข้ามดอกจันนี่เขาให้มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับเท็อันแรกก็คือจริงอ่าเราใส่เลยตรงนี้จริงตรงข้ามกับจริงอันที่สองก็คือเท็ตรงข้ามกับเท็ดอันที่สามก็คือจริงตรงข้ามกับจริงอันสุดท้าย ก็คือเทสนี่คือนิเศษของ P ดอกจันคิวอ่าเราเขียนรอไว้ก่อนอ่าอันนี้เขาเรียกว่าจริงเทสจริงเทสเขาบอกว่าอันนี้ครับมันไปสมมูลกับ P นะครับดอกจันกับนิเศษคแสดงว่าหน้าที่น้องก็คือต้องจับ P แล้วก็จับนิเศษคมาดอกจันกันครับอ้าวมาทีนี้เราเอามาเขียนเพิ่มครับโดยการเอา P ครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอานิเศษคิ <ard> มาวางไว้ตรงนี้ P จากช่องหน้าสุดคือจริงจริงเท็จทนี่สกรณลดีครับเป็นอย่างนี้จากช่องหน้าสุดเลยซ้ายมือนิเศษ Q ก็คือตรงข้าม Q จําได้ไหมครับ Q เมื่อกี้เราได้เป็นจริงเท็จจริงเท็จเพราะฉะนั้นนิเศษ Q ตัวนี้ก็ต้องเป็นสลับเป็นเท็จจริงเท็จจริงนี่เสร็จแล้วจับทั้งคู่มาดอกจันกันครับเอา P ดอกจันกับนิเศษ Q อ่ามาเดี๋ยวเรามาดอกจันกันทีนี้การดอกจันทํำยังไง การดอกจันเราก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเราเอากรณีแรกก็คือจริงไปดอกจันกับเท็อ่าเราก็ไปดูเคสก่อนเลยครับจริงดอกจันกับเท็จริงดอกจันกับเท็ก็คือกรณีนี้กับกรณีนี้สังเกตไหมข้างหน้าจริงข้างหลังเท็ปรากฏว่าดอกจันกันได้จริงนะครับเนี่ยอันที่2ครับได้จริงก็แสดงว่าตรงเนี้ยอันแรกเนี่ยมาแล้วจริงต่อมาครับอันที่2ขึ้นได้จริงแล้วดอกจันกับจริงอ่าจริงกับจริงนังกู จริงจริงนังคู่ดูไหนดูในตารางก็คือช่องแรกช่องบนเลยจริงเจอจริงดอกจันกันได้เทสนี่เราก็ใส่ตรงนี้เลยครับได้เทสต่อมาเคสที่3ครับขึ้นได้เทสแล้วก็ตามได้เทสอ่าเทสตทั้งคู่เทสทั้งคู่ดูยังไงดูในตารางช่องล่างสุดเลยหน้าเทสหลังเทสได้จริงครับผมอ่าตรงน,นี้เราก็ใส่จริงต่อมากรณีสุดท้ายขึ้นได้เทสอ่าเสร็จแล้วตามด้วยจริง ดูอันไหนในตารางดูในช่องที่3มบรรทัดที่3ามคือในเทสตามด้วยจริงได้เทสนี่เราก็มาใส่ตรงนี้เทสสังเกตไหมว่าพอเราใส่ครบสี่กรณีเสร็จเราเอา4ี่กรณีนี้กับ4ี่กรณีนี้มาเทียบกันนะครับเทียบกันว่ามันเหมือนกันไหมปรากฏว่าทั้ง4ี่กรณีจริงเทสจจริงเทสจเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าอย่างเงี้ยเท่ากันถ้าเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้นะครับ กับตัวนี้สมมูลณกันคําว่าสมบูรณ์แปลว่าต้องเหมือนกันทุปปากประการก็แสดงว่าขอไข่ถูกครับนี่ถูกต้องเลยขอไข่ถูกเนี่ยก็ผิดขอถูกอ่าดไว้ให้เรียบร้อย <c oughs> เห็นไหมว่าการทําโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเราต้องมีการฝึกซ้อมนะพี่อุ๋ยเฉลยให้ดูเนี่ยไม่รีบแต่เวลาสอบจริงๆถ้าน้องทําแบบนี้น้องทําไม่ทันแน่นอนเพราะว่าข้อสอบ a level ให้เวลาชั่วโมงครึ่ง90้นาที แล้วมีโจทย์ทั้งหมด30ข้อตกเฉลี่ยข้อหนึงสนาทีเพราะฉะนั้นเวลาสอบจริงหนูจะช้าแบบนี้ไม่ได้หนูต้องเห็นปุ๊บทําปับ๊บนะครับเจอโจทย์ปุ๊บทาปุ๊บเลยจะมาอธิบายใตรเวีาไม่ทันแต่นี้พี่อุ๋ยอธิบายน้องก็เลยต้องใช้เวลาให้ละเอียดนิดนึงนะฮะต่อมาครับข้อสุดท้ายครับข้อขอควายครับเขาบอกว่าพีดอกจันคิวไปสมมูรกับก้อนนี้โอ้มีเชื่อนะพี่อุ๋ยเชื่อว่ามีหลายคนพลาดคอควาย กอทำได้ขอทำได้คอควทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจถ้าอย่างนี้ชอยก็ไม่สามารถตอบได้อยู่ดีเพราะอะไรครับกอไก่ผิดอ่าสุนทกอไก่ผิดเนี่ยตัดข้อ1ทิ้งนะครับตัดข้อ1ทิ้งตัดข้อ4ทิ้งเพราะกอไก่ผิดแต่ขอไข่ถูกอาจจะเป็นชอยสองก็ได้นะครับแต่ข้อ3ตัดทิ้งหรืออาจจะเป็นชอยสุดท้ายชอยห้าก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคอควายถูกหรือผิดอย่างนี้มันก็ยังทําให้น้องไม่ชัวทีนี้มาดูคอควายครับพี่อุ๋ยสอนให้ คอควายเนี่ยให้น้องดูตัวหลังที่มันยาวๆครับสังเกตตัวหลังดีๆครับทุกคนวงตัวนี้ครับและนิเศษคิวเฮ้ยทั้งสองวงเล็บมันมีเหมือนกันเลยเราใช้วิธีดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมก็คือดึงนิเศษคิวออกไปแล้วก็แลด้วยเนี่ยดึงออกไปข้างหลังเลยถามว่าดึงตัวร่วมไปเกิดอ,อะไรขึ้นตัวหน้าก็เหลือพีตัวหลังก็เหลือนิเศษดีแล้วเชื่อมกันได้หรือนี่ ดึงตัวร่วมทําให้มันร้อยร้อยลงแสดงว่าตอนเนี้ข้างหน้าวงเล็บน้องจะเหลือ p หรือกับนิเศษ p สองตัวพี่อุ๋ยแล้วไงต่อน้องสังเกตครับไอ้ตัว p ครับกับนิเศษ p ครับโดยธรรมชาติแล้วอ่ะมันเป็นไงครับน้องมันตรงข้ามกันอ่าแปลว่าอะไรถ้าตัว p จริงนิเศษ p เท็จหรือถ้า p เท็จนิเศษ p จริงถามว่าถ้าเอาตรงข้ามมาหรือกันได้อะไรหรือกันจําได้ไหมว่าเท็จทั้งคู่ได้เท็จ แต่ถ้ามีตัวหนึ่งจริงหรือจะได้จริงเพราะฉะนั้นจริงหรือเท็จได้จริงเท็จหรือจริงก็ได้จริงแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีจริงเท็จเท็จจริงหรือกันยังไงก็ได้จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องรู้เลยว่าวงเล็บที่น้องได้ P หรือกันนิเศษ P อ่ะคือจริงเสร็จแล้วเอาจริงตัวนี้ครับไปแลกกับใครครับข้างหลังนิเศษ Q ถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงและนิเศษ Q เนี่ยจริงมันเป็นตัวตั้งถามว่าถ้านิเศษ Q ของน้องข้างหลังเป็นจริง ก็ได้จริงเพราะจริงและจริงได้จริงหรือถ้านิเศษ Q คิวข้างหลังน้องได้เท็จจริงและเท็จก็ได้เท็จสังเกตไหมว่ามันตามกับนิเศษ Q คิวไม่ว่านิเศษ Q คิวจะเป็นจริงคําตอบก็ได้จริงไม่ว่านิเศษ Q คิวจะเป็นเท็จคาตอบก็ได้เท็จมันตามนิเศษ Q คิวเพราะฉะนั้นตรงนี้คําตอบก็คือเท่ากับนิเศษ Q คิวเนี่ยโน้ตไปเลยเพราะฉะนั้นไอตรงที่น้องเห็นยาวๆวงเล็บสองวงเล็บเนี่ย สุดท้ายคำตอบน้องก็เหลือแค่นิเศษคิวก็แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการจะบอกว่า p นะคะ p ดอกจันกับคิวสมมูลกับนิเศษคิวนั่นเองก็แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการจะบอกว่า p ดอกจันกับคิวสมมูลกับนิเศษคิวอ่ะเขียนโน้ตไว้นี่แหละคือคอควายคอควายอยากจะพูดคำนี้ครับแต่เขาเขิน <c oughs> โอ้โหเขินดีเครียดไปหลายวันจริง,รงๆพูดตรงๆกับเราก็ได้นะเออแสดงว่าเขาอยากให้น้องพี่สูน์ว่าพีดอกจันกับคิวอ่ะเท่ากับนิเศษคิวไหมอ่ะแล้วพี่อุ๋ยมีข่าวดีมาบอกข่าวดีคืออะไรครับพีดอกจันคิวก็คือตรงนี้อ่ะดูในตารางเลยครับส่วนนิเศษคิวของหนูก็คือตัวนี้เสร็จแล้วหนูมองตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับโยงหากันเลยครับน้องเนี่ยโยงหากันเลยเนี่ยโยงหากันเลยแล้วดูว่าเหมือนกันไหม บรรทัดแรกเท็จอันนี้ก็เท็จบรรทัดที่2จริงอันนี้ก็จริงบรรทัดที่3เท็จอันนี้ก็เท็จบรรทัดสุดท้ายจริงอันนี้ก็จริงทั้ง4อันเหมือนกันหมดเลยก็แสดงว่าพีดอกจันกับวกับนิเศษวสมมูลกันครับถูกเพราะฉะนั้นกอไก่ผิดขอไข่ถูกขอควายถูกตอบช้อยข้อสุดท้ายข้อ5จบนี่แหละการสอบ A-Level ว่าในช่วงแรกๆที่เรามีการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศเนี่ยถือเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคมที่ก้าวกระโดดของประเทศเลยทีเดียวเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยสังคมไทยก็ยังเดินเท้าใช้ใช้เรือใช้จักรยานรถยนต์กันอยู่บ้างะนะคะเพราะะนั้นการสร้างทางรถไฟเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีเยอะมากทีเดียวเพราะว่าจะต้องมีการทําคันทางขึ้นมามีการวางรางปูหินลงระบบอนาสัญญ,ญาณตัวเสาโทรเลขข้างทางอะไรเงี้ยค่ะซึ่ง สภาววิทยาเหล่านั้นเนี่ยเรายังไม่มีที่ใดสอนในประเทศไทยนะคะบรรดาทีมงานก่อสร้างส่วนมากก็จะเป็นวิศวกรมาจากต่างประเทศบ้างนักเรียนไทยที่หลวงท่านส่งไปร่าเรียนต่างประเทศกลับมาคุมงานบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นข้าราชการในพระอ,องค์กรมรถไฟหลวงได้มีการต้องดําเนินการก่อสร้างเส้นทางอย่างยิ่งยวดเนี่ยคะ่ะก็มีดําริที่จะทาโรงเรียนเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อที่จะรับคนเข้ามาแล้วก็ฝึกวิชาช่าง ของทางรถไฟของทางระบบรางเนี่ยเพื่อมาใช้งานในการรถไฟในช่วงที่เริ่มก่อตั้งนะคะเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะเราอยู่ที่โรงงานมักกะสันบริเวณมักกะสันนะคะก็จะมีการฝึกช่างเด็กเมื่อจบมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะเข้าทํางานเป็นช่างเทคนิคเป็นเป็นช่างฝีมือทั้งหลายทั้งปวงในในรถไฟจนตอนหลังเนี่ยค่ะ สถานที่คับแคบเราก็ขยับมาอยู่ที่นี่ที่บริเวณนี้นะคะถึงจกตัวจากนี้ก็ในประมาณสักปี2,510ก็ได้มีการเรียนการสอนมาตลอดนะคะนักเรียนวิศวกรรมรถไฟทั้งหมดที่จบจากของเราก็จะบรรจุเข้าเป็นพนักง,งานการรถไฟเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีมีงานรองรับเมื่อเด็กเรียนจบด้วยค่ะ ก็โรงเงรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยก่อตั้งมาแล้ว80ปีนะคะแต่ว่าเรามีนักเรียนมาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่62เาเหตุเนื่องจากว่าเราจะมีการหยุดพักรับนักเรียนบ้างเป็นบางช่วงในช่วงที่มีการปรับปรุงโครงสร้างของการรถไฟเองมีช่วงที่มีการปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งช่วงที่เราไม่สามารถที่จะ,ะไม่มีการรับพนักงานใหม่จากข้างนอกเราก็จะไม่รับรงงรนักเรียนวิศวกรรมรถไฟเนื่องจากไม่มีตารองรับ ก็ตอลอดระยะเวลาที่ดาเนินการมานะคะสิ่งหนึ่งที่เวนวิศวกรรมรถไฟมุ่งมั่นก็คือเราพัฒนาเด็กของเราให้เป็นเด็กหนุ่มที่มีคุณภาพนะคะในขณะที่เราเองเนี่ยยังยังมีช่องให้พัฒนาได้อีกเยอะซึ่งท่านก็จะเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีการลงทุนเรื่องระบบรางมากขึ้นนะคะนั้นเราเองเนี่ยก็มีการปรับตัวพร้อมรับกับอนาคตเช่นกันในส่วนของการเรียนการสอนโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยเราได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีก2หลักสูตรนะคะเพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้าตอนนี้หลักสูตรเนี่ยอยู่ระหว่างการรับ รองหลักสูตรจากกรมชีวศึกษาแล้วก็ต่อยอดก็จะไปรับรองคุณวุิที่กอพอซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ผลิตเฉพาะแต่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้นแล้วเราจะปรับหลักสูตรให้มีความเป็นกลางแล้วก็สามารถผลิตนักเรียนป้อนเข้าไปสู่ระบบรางของประเทศเพื่อไปทํางานร่วมกับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าแล้วก็เอกชนรายอื่นๆที่สนับสนุนรถไฟฟ้าอยู่นะคะ จริงๆแล้วปณิธานของรถไฟนะคะเราก็มุ่งรับใช้สังคมมุ่งรับใช้ประชาชนอยู่แล้วเนั้นพนักงานรถไฟเนี่ยจะเป็นพนักงานที่มีความทุ่มเทมากซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรับใช้ชาติรับใช้สังคมมายาวนานปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่123ปีแล้วนะคะจะเห็นว่าการกำเนิดขึ้นของรถไฟเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศเราอย่างใหญ่หลวงนั้นก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมากมาย ตลอดเส้นทางรถไฟที่เรามีกันอยู่ถึงป,ปัจจุบันนี้ก็4,400กิโลได้ะนะคะเพราะนั้นถามว่าโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรับใช้สังคมยังไงก็ตามตามที่การรถไฟรับใช้นี่แหละคะ่ะผลของเราก็น้องๆก็กระจายไปอยู่ทั่วประเทศนะคะทํางานกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนังกงานขับรถไม่ว่าจะเป็นด้านซ่อมบำรุงทางด้านดูแลเรื่องให้บริการผู้โดยสาระนั้นทุกอย่างที่เขาทาอย่างไรเสียก็ก,ก็ส่งผลต่อความจเจริญของเศรษฐกิจและสังคมแน่นอน,นะคะ่ะ ทีนี้มาดูข้อที่2กันต่อนะฮะข้อ2เนี่ยเป็นข้อสอบตีโกนครับและพี่บุ๋ยบอกเลยว่าวันนี้พี่อุ๋ยเอาแต่โจทย์ที่เด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะทําเด็กส่วนใหญ่ที่โจทย์เห็นแล้วข้ามเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้องฝืนฝืนตัวเองนะครับโจทย์ตีโกนก็บอกว่ารูปสี่เหลี่ยม abcd มุม A มีขนาด60องศาเจอมุมเมื่อไหร่ตีโกนต้องมาแล้วน้อง เสร็จแล้วด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันอะเดี๋ยวก่อนนะคิดภาพในใจก่อนปกติถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย A B C D เนี่ยเราวาดอย่างนี้นี่ยเราวาด A B C D อย่างนี้แล้วจํา, A, B, C, D, าจไว้นะต้องไล่เป็นวงกลม A จะอยู่ตรงไหนก็ได้จะไล่ทวนเขียนนาฬิกาก็ได้ตามเข็มก็ได้ไล่เป็นวงกลม A B C D ทีนี้ A เป็น60องศาอันนี้ขออนุญาตเขียนตรงน,นี้ก่อนนะจริงๆอันนี้ไม่ใช่มุมฉากนะครับแต่ว่าแค่ให้ดูว่าเขาต้องการจะบอกอย่างนี้ A เป็น60องศาเดี๋ยวเราเค่อยวาดตามจริง เสร็จแล้วเขาบอกว่าด้านประกอบมุม A ยาวเท่ากันด้านประกอบมุม A มี2ด้านก็คือด้านบน AD และด้านล่าง AB ทั้งคู่เนี่ยเท่ากันเสร็จแล้วมุม C อยู่ตรงข้ามมุม A ก็แน่นอนครับเพราะมันอยู่ตรงข้ามมุมที่ติดกับ A ก็จะมี B กับดีโดยบอกว่ามุม C นั้นมี120องศาอ่าแสดงว่านี่มุมป้าน120องศาเดี๋ยวเราค่อยปรับสี่เหลี่ยมให้มันสวยงามเสร็จแล้วด้านประกอบมุม C ครับด้านประกอบมุม C ยาว30กับ50อ่าอย่างนี้แบบว่าด้านประกอบมุม C ยาวไม่เท่ากัน อันนี้ยาว30อันนี้ยาว5้าสิบสลับกันได้ไม่ว่ากันโจทย์ถามว่าด้าน A b ยาวกี่หน่วยก็คืออยากรู้ด้านล่างอะน้องวาดรูปไปก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราสอบเนี่ยเราจินตนาการรูปสี่เหลี่ยมง่ายๆก่อนผืนผ้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับอ่แสดงว่าตอนนี้ครับมุม C เนี่ยของเราเป็นมุมป้าน,นเราจะวาดงี้ไม่ได้ A ของเราหกสิบเอเราก็วาดงี้ก่อนเอมางี้ก่อนเลยครับ A 60เสร็จแล้วตรงนี้กับตรงนี้ยาวเท่ากัน นี่เองครับเราก็วาดหกอย่างนี้ส่วนตรงนี้ดีครับตรงนี้ B โจทย์บอกว่า dc เนี่ยยาว30อันนี้ยาว50แปลว่า dc ยาวน้อยกว่ายาวน้อยกว่าก็ประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้เลียงบางี้้เพื่อให้มันเป็นมุมป้านนี่120เห็นไหมสี C อยู่นี่ส่วนตรงนี้ยาว30อ่าเราก็ใส่ไปตรงนี้ยาว50อ่าเขาอยากจะรู้ x อ่าใส่เป็น x ล้กันเ b บเป็น x เนี่ยวาดไปเนี่ยเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยเราต้องเริ่มจากวาดที่มันง่ายๆก่อนนะพอเราวาดง่ายๆเสร็จแล้วเราค่อยปรับอันไหนไม่จริงเราก็ทําให้มันจริงอันไหนไม่ใช่เราก็ทําให้มันใช่ค่อยๆทําทีละน้อยนะฮะถึงบอกว่าวันนี้ใหญ่ทุกคนเปิดใจนะวิชาเลขเข้าใจเลยสําหรับน้องคือวิชาที่น้องเกลียดมากไม่ชอบมากเหมือนพี่อุ๋ยอ่ะพี่อุ๋ยไม่ชอบภาษาอังกฤษแต่ถามว่าพี่ก็เปิดใจนะฮะพี่เขาพยายามเรียนอังกฤษให้ได้แม้จะเรียนไม่ดีเท่าเลข แต่พี่ก็ไม่ทิ้งก็พยายามจําคาศัพท่องแกมมาให้มันดีอ่ะทีนี้เป้าหมายคือเราอยากจะรู้ x ครับทำยังไงครับเอาเริ่มครับอันดับแรกครับก่อนอื่นคือเราต้องมาดูก่อนว่าเราจะหาข้อมูลที่ให้มาเนี่ยได้ยังไงอันดับแรกครับให้น้องวาดเฉียงอย่างนี้มาก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสามเหลี่ยมสองรูปนะครับโดยรูปบนเนี่ยคือสามเหลี่ยมที่โจทย์เนี่ยบอกข้อมูลมาละเอียดมากโดยบอกว่ามุม C เท่ากับ120องศา เสร็จแล้วด้านประกอบมุม C ยาวข้างละ30แล้วก็อันนี้50อันนี้120เนี่ยนะชัดเจนเลยทีเนี้ยถามว่าเราจะหาอะไรได้เราจะหาด้านที่อยู่ตรงข้ามได้ก็คือด้าน DB ตรงนี้เนี่ยด้าน DB ตรงนี้เราหาได้หาได้จากอะไรครับหาได้จากกฎของคอสนี่กฎของคอสบอกกนบอกพี่อุย๋ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะกฎของคอสเขาบอกว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้แล้วเราอยากได้ตรงข้ามด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมร2 0ก็คือด้าน DB กฎคอสบอกว่าให้เอาด้าน DB ตัวนี้ครับยกกําลัง2แล้วก็จับเท่ากับด้านที่เหลือ30ตัวนี้ยกกําลังสองบวกกับด้านที่เหลือ50ตรงนี้ยกกําลังสองแล้วตามด้วยลบ2คูณด,ด้วยด้าน30กับ50แล้วตามด้วยคอร์ของมุม120องศาจําไว้เลยครับนี่เขาเรียกกฎของคอร์เอากฎคอสมาใช้นะเอากฎคอร์มาใช,นะเาาใช้เสร็จแล้วคิดเลขเลยครับเพราะ30กําลัง2รู้แล้ว9ก0า0กําลัง2รู้แล้ว2500 เสร็จแล้วคอร์ร้อยยี่สิบอ่าพี่อุ๋ยครับคอร์ร้อยยี่สิบคิดยังไงคอร์ร้อยยี่สิบอยู่ในคอร์แรนที่สองเพราะมุมมันเกินเก้าสิบอ่าคอร์แรนสองอยู่นี่อ่าร้อยยี่สิบอยู่นี่เนี่ร้อยยี่สิบอยู่นี่ร้อยยี่สิบคือกวาดมาอย่างนี้ทีนี้วิธีคิดร้อยยี่สิบคือให้เทียบกับแนวนอนครับแนวนอนตรงนี้เรารู้ร้อยแปดสิบมุมจะห่างกันได้วกว่าหกสิบ 60. แต่อย่าลืมนะคอร์แรนสองเนี่ยเราเท่งกับออลไซด์เพราะฉะนั้นคอร์แรนสองอ่ะใส่เป็นบวก แต่โจทย์ของน้องมันเป็นคอร์ดร้อยี่สิบแปลว่าคอร์ดร้อยี่สิบติดลบนะครับเสร็จแล้วคอร์ดร้อยี่สิบแล้วก็เอาคอร์ดหกสิบมาตอบเราก็เปลี่ยนคอร์ดร้อยยี่สิบเป็นคอร์ดหกสิบแล้วก็ติดลบแค่นี้เองคอร์ดหกสิบคือหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นคอร์ดร้อยยี่สิบก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองตัวนี้เอาไปตัดสองข้างหน้าได้ครับแล้วเปลี่ยนจากลบเป็นบวกสามสิบคูณห้าสิบได้พันห้านี่แหละเวลาคิดต้องอย่างนี้ตรงไหนไม่รู้ไปทบทวนให้มากขึ้นครับน้อง ในนะครับเว็บของ etv นะครับเรามีคลิปย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีโกนก็ดีนะครับเรื่องนะฮะตักกระสานก็ดีเรามีย้อนหลังน้องกลับไปดูได้เลยตัวนี้บวกกันครับได้4,900แต่4,900ตัวนี้มันคือ DB กํกำลัง2ถ้า DB ไม่ยกกําลัง2ก็เหลือ70แสดงว่ามีดีด้วยครับน้องตอนนี้ดี B น้องยาว70ครับเอาเขียนไปได้ DB แล้วดียาว70 ต้องรู้ให้หมดนะตรงไหนที่เราไม่ได้เราก็ต้องแกะให้ได้นะค่อยๆเรียนรู้กันไปทีนี้พอเรารู้ดี70เเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่แหละ70อยู่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้คำถามครับเราจะหา x ได้ยังไงน้องจำได้ไหมว่าสามเหลี่ยมไอตัว ADB เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านคุณคุณไหมปกติสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านเขาเรียกสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ซึ่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากันสองด้านถูกไหมแล้วมุม A เนี่ยเรารู้แล้วว่าคือหกสิบเว้ยถามว่าแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามุมข้างล่างเนี่ยหน้าจั่วก็ต้องเท่ากันแล้วเรารู้ว่ามุมภายในสามเหลี่ยมถ้าเราเอามุม A เอามุม B เอามุมดีบวกกันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาเนื่องจาก A น้องคือหกสิบแสดงว่า B กับดีบวกกัน ก็ต้องเป็น120แล้ว120บบังเอิญว่า B กับ D เนี่ยมันเป็นมุมของสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว B กับ D ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น B ก็ต้องเอาไปอย่างละครึ่ง60สก็ต้องยังเอาไปละครึ่งหกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุมที่ฐานก็เป็น60กับหกสินี่มันสามเหลี่ยมด้านเท่าชัดๆน้องซึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าแปลว่าอะไรแปลว่าด้านดูด้านยาวเท่ากัน B d เมื่อกี้น้องยาว70ก็แสดงว่า a b ก็ต้องยาว70 AD ก็ต้องยาว70ก็แสดงว่า x ของน้องก็คือ70นั่นเองไม่ต้องคิดเลยครับน้องยินดีด้วยข้อนี้ครับคำตอบครับตอบ70ครับเย่ใช้ข้อ1ถูกเชิญเออข้อ2ถูกเห็นไหนนะว่าเวลาเราทำโจทย์เนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมายัางไงถ้าน้องเข้าใจอย่างนี้ได้นะพี่อุ๋ยบอกเลยนะจะตีโกนจะอะไรก็ตามน้องทำได้ทุกเรื่องนะครับทำได้ทุกเรื่อง อ่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยครับเนี่แหละข้อที่สองชัดเจนอ่ะเขียนนะต่อมาครับจากข้อสองครับไปดูข้อที่สามครับอ่าข้อสองใช้กดคอร์สนะข้อสองใช้กดคอร์สไปท่องกดคอร์สมาให้ดีในการหาด้านตรงข้ามนะแล้วพอได้กดคอร์สเสร็จเราพิจารณาสามเหลี่ยมเอาเห็นไหมว่าข้อสอบเนี่ยมันมีการประยุกต์หลายอย่างเขาไม่บอกว่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านเท่าแต่บอกว่าเป็นหน้าจัว่ว แต่หน้าจวเขาเบอร์นนี้ว่าตรงขมุมข้างบนเป็น60ข้างล่างก็เลยเป็น120บวกกันก็แบ่งข้างละ60สวยงามครับข้อที่3ครับไปดูครับโอ้โหตีโกนอีกแล้วทํายังไงพี่อุย๋ยอ้าวตีโกนอันนี้ขี้นได้คําว่าอาร์ท่องตามพี่อุ๋ยเลยครับอาร์คือมุมอาร์คือมุมจดไว้เลยอาร์คือมุมถ้าเจออาร์คเมื่อไหร่ก็คือมุมทีนี้ถามว่าแล้วยังไงให้มุมนี้ชื่อว่ามุม A แล้วทุกครั้งเวลาน้องเขียนมุม A ให้วาดสามเหลี่ยมเเกีบไว้ด้วย เวลาใส่ arc คือมุมนะครับวาดสามเหลี่ยม a เก็บไว้ด้วยโจทย์ให้คอสมานะครับ arc c o สก็คือมุมที่ทําให้คอสเนี่ยมีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย13ปกติคอสเราท่องว่าอะไรครับชิดฉากแสดงว่า5คือชิด13คือฉากชิดใส่ไหนครับชิดใส่ข้างล่างสามเหลี่ยมฉากใส่ไหนครับฉากใส่ตรงเชิงเฉียงสามเหลี่ยมเสร็จแล้วครับถ้าเราอยากจะรู้ข้ามเราก็พีทาโกรัสนะครับโดยให้ข้ามตัวนี้เป็น x ก็จะเป็น13ยกกำลังสองด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับด้านที่เหลือ x กําำลัง2บวกกับ5ากำลังสองแต่น้องรู้ไหมว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมของคนที่ท่องบ่อยๆเพราะว่าถ้ามีเลข13กับเลข5อีกเลขหนึ่งคือเลข12ครับไม่เชื่อลองพีทาโกรธดูครับจะได้ x กําำลังสองเท่ากับ14อเดียวก็คือ12นั่นเองแต่ถ้าคนท่องได้จะรู้ว่าอ๋อนี่คือเลข12ออ่าเขียนไปเห็นไหมคนที่เขาจำได้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากการท่องเลขพวกนี้บ่อย นะครับเขียนไปเลยครับอักแรกมาแล้วว่าอักแรก A ต่อมาอักที่2ครับอักคืออะไรครับอักคือมุมอักแรกเป็น A ครับอักที่สองเป็น B อ่าใส่ไปเลยขอละมุมอักคือมุมแล้วอย่าลืมวาดสามเหลี่ยม B เก็บไว้ด้วยนี่ทำเหมือนกันเลยข้อนี้ออกสามเหลี่ยม2รูปเลยนะ้อง A กับ B ทีนี้เขาให้อะไรมาครับเขาให้ไซมาไซท่องว่าอะไรใครจําได้เมื่อกี้คอสชิดฉากไซก็คือข้ามฉาก แสดงว่าสามคือข้ามชาคือห้าข้ามไปใส่แนวตั้งครับนี่เลยครับใส่ข้ามเสร็จแล้วชาครับไปใส่เฉียงครับใส่ตรงนี้เลยคือห้าเสร็จแล้วถ้าอยากรู้ชิดก็ใส่ x พีทาโกรัสเอาด้านยาวห้ากำลังสองเท่ากับด้านที่เหลือสามกำลังสองบวก x กำลังสองแต่น้องรู้ไหมว่าสามเหลี่ยมเนี้ยถ้าคนท่องมาได้ประโยชน์อีกแล้วเพราะสามเหลี่ยมเนี้ยถ้าใครจําได้จะรู้ว่ามันคือสามสี่ห้าถ้าไม่เชื่อลองพีทาโกรัสดูครับจะได้เท่ากับ x กำลังสองได้สิบหก x เดียวก็คือสี่นี่ คือ4เนี่ยจำไว้เลยแสดงว่าตอนนี้ครับเรารู้แล้วว่ามุมข้างหน้าอาร์คชื่อ A มุมข้างหลังอาร์คชื่อ B เสร็จแล้วข้างหน้ามีแทนโจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามแทนแล้วก็ตามด้วยวงเล็บ A บวกกับ B นี่มันคือสูตรแทนมุมประกอบนั่นเองอจำกันได้หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรพี่อุ๋ยทวนให้แทนมุมประกอบครับจะต้องท่องว่าแทน A บวกกับแทน B ปกติมุมประกอบแทนไม่ค่อยออกบ่อยนะ เนี่ยปี6 6หเพึ่งล่าสุดเนี่ยออกส่วนข้้งล่างกับเครื่องหมายเป็น1ลบแทน A คูณแทน B นี่เขียนเลยเห็นไหมนะครับว่าเราต้องรู้สูตรนี้ด้วยเวลาจะมุมประกอบจำไม่ครบนะจะมี s ซ n A เบวก B จะมีคอ s A บวก B แล้วก็มีแทน A บวก B ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแทน A กับแทน B แทนลงไปครับแทนนี่หาจากไหนพี่อุ๋ยหาจากสามเหลี่ยมครับแทนคือข้ามชิดอ่าไซดข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดข้ามรู้แล้วครับก็คือ12ชิดรู้แล้วครับคือ5 เพราะฉะนั้นแทน A ก็คือ12.5ส่วน5บวกกับแทน B ครับแทน B หาจากไหนครับหาจากสามเหลี่ยม B ครับก็เหมือนกันข้ามชิดข้ามก็คือ3ชิดก็คือ4แสดงว่าแทน B ก็คือ3.4ส่วน4ข้างล่างก็จะกลายเป็น1แล้วลบด้วย12.5ส่วน5แล้วก็3.4ส่วน4เอาหน่อยเว้ยคิดเลขกันหน่อยน้องข้างบน5กับ4คอลนอนไปเจอกันที่20เอา5คูณ4 12 4ที่ไดข้างล่างกลายเป็น20 เอา3คูณ4ทั้งบนทั้งล่างก็เป็น9ส่วน20เ,เดี๋ยวนะโทษทีเอา5คูณบนคูณล่าง5คูณ3ได้15 5 4ได้20อ่านี่จะได้คารนอเป็น20เท่ากันส่วนข้างล่างครับบนคูณบนล่างคูณล่าง12เจอสได้36เสร็จแล,ล้ว5420เขียนไปเลยข้างบนคารนอเท่ากันครับ48บวกกับ55ก็ได้63ส่วนได้20ข้างล่างทำา1เป็น20ส่วน20 เอา20ลบกับ36ก็เหลือลบ16ส่วน20ขอโชคดีเลยครับคอรนอนเท่ากันครับตัดกันทิ้งเลยครับน้องไอ้ยีกับ20เพราะฉันคำตอบน้องก็เหลือ63ส่วนด้วยลบ13หรือจะตอบลบหกก็ได้นะครับส่วนด้วย16นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบน้องตรงกับใช้ข้อ1น,นี่แหละนะอย่างที่บอกครับถ้าเราเปิดใจนะพี่อุ๋ยเชื่อนะว่าเลขอ่ะมันยากก็จริงเว้ย แต่มันยากในมุมมองที่เราต้องพยายามเยอะๆนะครับถ้าเราพยายามเยอะๆเนี่ยพี่มั่นใจว่าน้องทําได้3ข้อที่ผ่านมาตากศาสัดก็ดีตีโกนก็ดีเห็นไหมเราทําได้นะพยายามเอาบทที่ส่วนใหญ่คนมักจะข้ามนะฮะตากศาตรมีดอกจันเด็กเห็นปุ๊บโอ้ไม่รู้เรื่องข้ามก่อนเลยตีโกนเห็นก็ไม่เอาละเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคสองข้อแล้วนะสข้อแล้วนะ อย่าลืมนะไปท่องสูตรด้วยนะครับถ้าอยากรู้สูตรมีอะไรบ้างไปดูที่ eTV นะครับเพจของเราช่องของเราเรามีย้อนหลังให้ดูหรือจะไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าพี่อุ๋ยแล้วก็ดูคำว่าบทตีโกนมีครับเยอะแยะต่อมาครับไปดูข้อที่4กันครับน้องนี่ข้อ4ครับโจทย์บอกว่าโฮมสเตย์แห่งหนึ่งมีห้องพักอยู่3ห้องประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กพักได้ไม่เกินนอ่คห้องขนาดกลาง พักได้ไม่เกิน4คนเสร็จแล้วห้องขนาดใหญ่พักได้ไม่เกิน6คนแสดงว่าตอนนี้ภาพเหตุการณ์คือมีห้อง3ห้องนะครับก็จะมีห้องเล็กแล้วก็มีห้องกลางนะครับแล้วก็มีห้องใหญ่โดยแต่ละห้องเนี่ยมีขนาดที่รองรับได้ไม่เท่ากันห้องเล็กไม่เกิน2ห้องใหญ่ไม่เกิน4ห้องใหญ่สุดไม่เกิน6พี่อุ๋ยใช้คำว่าน้อยกว่าเท่ากับก็คือต่ำกว่าได้แต่ต้องไม่เกิน อ่านี่คือห้องสามห้องเสร็จแล้วก็บอกว่ามีลูกค้ามาขอจองห้องพักเมื่อวันที่16จํานวน2กลุ่มโดยใน2กลุ่มนั้นแบ่งเป็นกลุ่มที่1มีมา6คนนะฮะกลุ่มที่2มีมานะครับสคนอ่ามี2กลุ่มนะฮะเอางี้ละกันพี่อุ๋ยให้เป็นกลุ่ม A ละกัน6คนเสร็จแล้วกลุ่ม B มี3คนอ่ารวมเป็น9คนโดยโฮมสเตย์แห่งนี้เ็าบอกว่าจะมีวิธีการจัดคน2กลุ่มเนี่ยเข้าห้องพักได้กี่วิธี โดยบอกว่าผู้เข้าห้องพักที่อยู่ต่างกลุ่มกันต้องไม่พักห้องเดียวกันขีดเส้นใต้คำนี้คีย์เวิร์ดอยู่ที่คำนี้เลยมันแปลว่าอะไรพี่อุ๋ยแปลว่าถ้ากลุ่ม A เนี่ยจะต้องไม่พักพร้อมกันกับกลุ่ม B ในห้องเดียวกันแสดงว่า A แยกห้องกันได้ B แยกห้องกันได้แต่ A จะต้องไม่พักร่วมกับ B ในห้องเดียวกัน B ก็ต้องไม่พักร่วมเดียวกับห้อง A อะโอเค ถามว่าจะมีวิธีที่เรานะครับพักนะครับแยกกันได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดู A พักห้องเดียวกับ A ได้แต่ห้ามพักห้องเดียวกับ B เอาอย่างงี้ดีกว่าเราคิดกันง่ายอย่างี้ก่อน A มีหก B มี3งั้นพี่อุ๋ยให้ A ครับไปอยู่ห้องใหญ่สุดเลยครับ A ตรงนี้หกคนเต็มเต็มเลยเสร็จแล้ว B ครับ อยู่ห้องนะครับสคนเลยครับเพราะว่า B ีสามคนไปอยู่ห้องสองไม่ได้ห้องสองมันไม่พอแสดงว่ากรณีแรกก็คือให้ A อยู่ห้องหกคนส่วน B อยู่ห้องกลางก็คือห้องสี่คนไปเลยซึ่งแบบนี้ก็คือวิธีเดียวก็คือจับ A ยัดเข้าไปเลยนะครับหกคนจับ B ยัดไปเลยทั้ง3ามคนอันนี้เขาเรียกว่าหแบบอ่าเขียนไปครับอันนี้เขาเรียกหนึ่งแบบอันนี้คือแบบที่หนึอันนี้คือแบบที่ห ต่อมาแบบที่สองพี่อุ๋ยขออนุญาตแบ่งบีก่อนบีมันมีสามคนขออนุญาตแบ่งบีมาให้อันเนี้ยหนึ่งคนแล้วตรงกลางเหลือสองคนแต่เอไม่ต้องแบ่งนะเพราะเออยู่ห้องใหญ่ไปเลยซึ่งแบบที่สองเนี่ยมันจะทําให้บีเนี่ยแยกสองห้องซึ่งแยกได้เพราะบีไม่มีใครมาพักด้วยเอไม่เออยงเขาบีก็อยู่ของบี B. แต่น้องจะต้องเลือกก่อนว่าใครที่จะไปอยู่ห้องแรกเพราะว่าห้องแรกเนี่ยมันอยู่ได้หนึ่งคน โดย1คนนั้นอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งใน3คนของ b ก็ได้อย่างเงี้แปลว่าเราต้องเลือกคนไปการเลือกคนไปก็คือต้องใช้ c นะครับ c คือการเลือกเราก็ต้องเอา3 c 1 3 c 1ก็คือ B มี3คนพี่อุ๋ยเลือก1คน <B S 1> ใน3คนไปอยู่ห้องแรก3 c 1จะตอบ3ครับแสดงว่าเราสามารถที่จะเลือกได้3แบบเช่นอาจจะเลือก B คนที่1ไป B คนที่2ไป B คนที่3ไปเพื่อไปอยู่ห้องแรก ก็คือ3แบบแสดงว่าตอนนี้กรณีที่2ครับตอบ3แบบทีนี้พี่จะเพิ่มให้ห้องแรกเนี่ยมี B 2คนอ่าเป็น B 2นะครับแห <c oughs> มไม่ใช่กวยหอมส่วน A ยังอยู่6คนเหมือนเดิมแสดงว่าตอนนี้กรณีที่3คือเราให้ B เนี่ยไปอยู่ห้องแรก2คนเหลือ B อยู่ห้องกลางคนเดียวอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็คือมองว่าเราจะเลือก1คนไปอยู่ห้องกลางก็ได้ หรือจะมองว่าเลือก2คนไปอยู่ห้องแรกก็ได้แต่ถ้าถามพี่อุ๋ยนะเลือก1คนอยู่ห้องกลางมันเข้าใจง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราใช้ 3C1 เลือกอันนี้ต่อไปเราก็ใช้ 3C1 เลือกมาอยู่ห้องนี้เหมือนกันงั้นนี่ก็เป็น 3C1 ก็คือได้3แบบแต่3แบบกรณีนี้จะคนละกรณีกับเมื่อกี้3แบบเพราะว่า3แบบอันที่2เนี่ยมันเป็นห้องแรกอยู่ได้1คนแต่ว่า3แบบอันนี้ห้องแรกอยู่ได้2คน แต่เราคิด3 C มหนึ่เหมือนกันเพราะว่าเราเลือกมองเอหคนมันจะง่ายกว่านะครับหรือจะน้องคิด3 C มก็ได้เพราะ3 C 2ก็คือ3 C 1ต่อมาครับเราสามารถทำได้ B ได้แค่นี้แหละเพราะ B มันจะแบ่งมากกว่านี้ไม่ได้ละทีนี้เราสามารถเอา B เนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางก่อนดีกว่าให้ B อยู่ตรงกลางก่อนดีกว่า3คนและพี่จะแบ่ง A และเอาเ1คนไปอยู่ห้องแรก และข้างหลังเหลือ A 5ห้าคนนี่นะครับข้างหลังเหลือ A 5ห้าคนแสดงว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย b ไม่ต้องแบ่งแบ่งแค่ A ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะคิดยังไงว่ามีกี่แบบถ้าให้พี่มองนะ A 1หนึ่งสามเห้าเนี่ย A 1หนึ่งคิดง่ายสุดเพราะว่าเราเลือกคนมาหนึ่งคนไปอยู่ห้องแรกนะครับแต่จงเลือกจากคนหกคนเพราะ A มันมีหกคนอย่างนี้ก็เรียกว่าหก1หนึ่งเพราะหก1หนึ่งคือเลือกหนึ่งคนไปอยู่ห้องแรก 6 4สี่หนึ่งได้หแบบครับเขียนไปครับกรณีนี้จะเป็นหกแบบเดี๋ยวเราค่อยเอาแบบทั้งหมดมาบวกกันนะครับเห็นไหมถ้าเราเลือกไอ้ตรงที่มันเป็นเลขหนึ่งเนี่ยมันจะคิดง่ายเพราะว่าถ้าเราเลือกมาหนึ่งคนเสร็จไอ้ห้าคนที่เหลือก็อยู่ห้องสุดท้ายไปแค่นี้เองทีนี้ขออนุญาตเพิ่มจํานวนครับให้ห้องแรกเป็นสองคนส่วน B ไม่ต้องไปแบ่งมาแล้วครับ B มันแบ่งได้แค่นั้นแหละครับ A ตรงนี้เหลือสี่คนแต่ตอนเนี้เราต้องเลือกมาสองคนครับซึ่งถ้าเลือกมาสองคนเนี่ย จาก6คนเขาเรียก6 4 2ซึ่งอันนี้ไม่ใช่6แล้วพี่อุย้ย6 4 2คิดยังไงเมื่อกี้เราสอนว่าถ้าอะไรก็ตามถ้า4 1เราตอบเท่านั้นเลยเช่น3า1ได้3 6ม1ได้6แต่ถ้า6 4 2ครับให้เอา6ตัวเนี้ถอยลงมาอีก1นเเป็น6คูณ5แล้วหารด้วย2อคูณ1อันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคก,การถอย2อย่างเช่นเราไปเจอ7 4 2เราก็เอา7ตัวนี้ถอยลงมาเป็นหแล้วหารด้วยสอคูณ1เช่นเราไปเจอ8ด แล้วก้ตัวเนี้ยถอยมา7แล้วก็ข้างล่างสองคูณหอันนี้แหละเขาเรียกว่าถอย2อ่าโน้ตไว้แสดงว่าถ้าสมมุติพี่อุ๋ยคับนูอยากคิด9ก3าสีมได้ไหมคะอ่าอันนี้ถอย3ถอยสามก็จะเป็น9ก้าแแต่ข้างล่างก็ต้องหารด้วย3ามอ่งโน้ตไว้เผื่อจะได้มีประโยชน์เวลาคิด4ในการถอยเลขนะครับทีนี้6คูณ5ได้30หาร2ก็เหลือ15แสดงว่าเนี่ยมีทั้งหมด15แบบอ่น,นี้มี15แบบ ต่อมาครับพี่อุ๋ยให้ A อยู่มากกว่า2คนไม่ได้แล้วครับถามว่าตรงนี้กรณีหมดหรือยังลองคิดดูนะครับให้น้องลองคิดดูว่ายังมีกรณีอื่นอีกไหมเพราะ A มันแยกไม่ได้แล้วนะครับคําตอบนะครับเลือีกกรณีเดียวครับอ่ากรณีอะไรรู้ไหมครับกรณีที่เราให้ B ครับไปอยู่ห้องสุดท้ายครับกลายเป็นห้องสุดท้ายครับมี B 3คนเสร็จแล้ว A 6คนแบ่งให้ข้างหน้า2คน และให้ตรงกลาง4คนนี่แหละกรณีสุดท้ายซึ่งหลายคนเนี่ยบางทีนึกไม่ออกว่าเฮ้ยเออว่ะพี่อุ๋ยลืมกรณีนี้ไปเลยว่ะนะครับไม่แปลกครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าน้องไม่ได้ทําโจทย์อย่างนี้บ่อยๆเราจะไล่กรณีไม่ครบซึ่งโดยส่วนใหญ่โจทย์ความน่าจะเป็นน้องชอบไล่กรณีไม่ครบมันก็เลยผิดนะครับซึ่งถ้าสมมติเราไม่มีกรณีสุดท้ายนะคำตอบที่เราคิดมาได้เนี่ยคำตอบจะยังไม่ครบอ่ะเรามาดูครับ กรณีสุดท้ายเนี่ยนั่นแปลว่า B ของเราเนี่ยไปอยู่ห้องสุดท้ายซึ่ง B เราไม่ได้แบ่งแต่เราแบ่ง A เหมือนเดิมน้องพี่อุ๋ยก็จะมองว่าแบ่ง A 2คนไปอยู่ห้องแรกจาก6คนพี่อุ๋ยก็ใช้642ซึ่งมันก็คือ6ถอย2แล้วก็หารด้วย2คูณ1ก็ได้15เหมือนกันแต่จะคนละแบบกับสีห้าเมื่อกี้เพราะว่าอันเมื่อกี้เนี่ย B3 เนี่ยอยู่ห้องกลางแต่กรณีสุดท้าย B3 อยู่ห้องสุดท้ายสุดท้ายครับน้องจับทุกกรณีมาบวกกันครับเย่ได้คำตอบแล้ว เนี่ยเอามาบวกกันเลยนะครับ1บวก3ได้4 4บวก3ได้7 7บวก6ได้13 13บวกกับ15เป็น28แล้ว28บวก15คําตอบน้องจะได้ทั้งหมด43แบบตรงกับช้อยข้อ5พอดีเป๊ะนี่แหละคําตอบของข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นน้องเห็นไหมว่าโจทย์ความน่าจะเป็นเนี่ยมันต้องทำยังไงครับ1เลยมันต้องอ่านโจทย์ สองครับอ่านไม่พอต้องตีความด้วยสามครับสำคัญมากครับต้องคิดซึ่งการคิดเนี่ยมันอาศัยประสบการณ์ที่น้องฝึกทำโจทย์มาเรื่อยๆพี่อุ๋ยมั่นใจนะครับว่าโจทย์ A l e v เ l เนี่ยที่รุ่นพี่น้องๆบ่นว่ามันยากบ่นว่าข้อสอบโหดมากมันยากจริงครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวมันโหดจริงครับสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมแต่มันจะทำได้น้องถ้าน้องเป็นคนที่เตรียมตัวงั้นพี่อุ๋ยฝากด้วยวันนี้นะครับ ในส่วนของการติว A Level นะครับช่วงเนี้ยเราจะได้รู้ว่าข้อสอบเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่ายังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเทปหน้าเราเจอกันต่อนะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับเพื่อให้น้องมีกําลังใจว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆนะครับถ้าเรามีเขาเรียกว่าความอดทนเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันย4บสี่ชั่วโมงแต่แล้วพี่อุ๋ยเชื่อว่าแต่และคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันหรอกครับนะบว่าคนนี้จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือเท่าไหร่นะครับและพี่เชื่อว่าถ้าน้องเนี่ย เข้าใจที่บีพูดวันนี้แล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับผมเจอกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้รายการดีๆแบบนี้ได้เพื่อให้น้องเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็มีความรู้ในการเตรียมตัวสอบเอเ v เวนะครับในครั้งต่อไปได้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกันบ่อยๆด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับง่ายๆที่ w w w e t v t h a i t v นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ f c e b o o k Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแม้จะอยู่ไม่ไกล แต่คลื่นก็ทะเลสองก็ทะเลคือเราอาจจะมองว่านั่งเรือไปเกาะอ,อาจจะไม่ได่อันตรายมากเพราะอาจจะไม่ได้ออกไปกลางทะเลถูกป่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าอันตรายจากคลื่นลมพาย,ยุอะไรก็ตามมันอาจจะ